Ese tomate, namjin, tomate. Ve la chua. สนามบินย่างกุ้งอาคารใหม่นะครับที่นี่ฮะมีเวลาเหลืออะไรอ่ะฮะกันเหรอมีเวลาเหลือโอเคนะครับสิขอให้มีเวลาเหลือสักชั่วโมงกว่าจะช่วยกินด้านในฮะก็เลยสั่งเคฟซีมากินแล้วก็ให้กับน้องที่เขาจะเป็นไกด์นะครับเป็นชื่อเนมแซนแซนสวัสดีครับลินมิสเตอร์ลินมิสเตอร์ลินลินมิสเตอร์ลินแซนกับลินแซนกับลินนะครับ yeah. เขาขับรถให้ผม3วันนะฮะที่นี่ครับย่างกุ้งนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวข้างต่อไปจะเป็นอร่อยอร่อยมากมากอร่อยมากต่อไปเดี๋ยวอาจจะใช้บริการเขานะฮะในเรื่องของตัวนะครับเซตนี้มันประมาณ7-800นะฮะ700ได้ครับโอ้ฮะแล้วไก่เยอะครับเอาไหมเอากินเลยกินเลยก็เตรียมสั่งไหนเถอะสั่งมาแค่ตัวพี่ข้าวเอาเถอะก็ไปยืมทานง่ายกว่าเอาเครื่องนี้เท่าไหร่เครื่องนี้200ได้500ห้าพัน5,000แพงนะ170 บาทแต่ KFC ที่นั่งเขาแพงกว่าบ้านเรานะดูราคาบ้านดูราคาแพงบ้านเราคือเซตเมนูหนึ่งนะบ้านเรา KFC ถูกกว่านะนี่20,000อันนี้แต่นี่สนามบินยิ่งแพงอยู่ย่างกุ้งอ่ะย่างกุ้งถูกกว่าแต่ว่าย่างกุ้งย่างกุ้งของคนไทยเนี่ยคนไทยถูกกว่าอันนี้2,000จาร์ด 2,300 จาร์ดประมาณ800แต่ก็ร้อยได้ครับก็มองหลายคนเคฟซีครับมีแต่ไก่นั่นน่ะอีกคนนึงไม่กินเนื้อไก่ไม่กินเนื้อนะครับเขาเป็นคนอะไรนะไม่กินผักอะไรพวกนี้ครับวิเกตเตอรียนบาจิเตอรียนวิเกตเตอรียนนู่นไม่หรอกก็ไม่หรอกเอ็กซ์คุกนี่กุ้งเอาบอเอ็กซ์เหรอนี่ลูกศิษย์กินเจกินเจอยู่นี่มีกินเจหรอนี่ดูใช่ไหมเที่ยวละครับมองดูเงียบมากเงียบมากเงียบมากดูมองมานี่กาแฟผมแน่เลยนะผมเล็งนานผมสั่งกาแฟไว้ใช่ปะทำไมหน่อยเฮ้ยคอฟฟี่ดูกับคอฟฟี่คอฟฟี่อันนี้ดิสั่งกาแฟไว้นะครับใช่กาแฟครับจิ้มไม่เหรอรสชาติเดียวกันกับของไทยนะไม่หรอกรสชาติเดียวกันกับเคฟซีทั่วโลกฮะน่าจะสูตรมาจากส่วนกลางเลยมีที่เดียวที่ผมกินแล้วรสชาติแปลกกับเพื่อนคือที่เวียดนามนะฮะรสชาติจะไม่เหมือนแบบนี้อันนี้เป็นรสชาติของประเทศไทยครับอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยนะอร่อยมากมากขอบคุณกินกับโมซิชูเว้ยมันเยอะ
ชาติไทยด้วยก็วันนี้เราไปเอเชียนะครับไป17:05 น.ครับกับคุณป๊อปเสียเดินทาง2ท่านนะครับไปถึงเมืองไทยก็ประมาณ1 ทุ่มนะครับ5 นาทีเวลาจะย้อนกลับไป5 นาทีครึ่งชั่วโมงเพราะว่าที่นี่มันช้ากว่าบ้านเราครึ่งชั่วโมงอาคารนี้เป็นอาคารใหม่นะครับที่เปิดได้ไม่นานเนาะรู้สึกว่าสะอาดสะอ้านนะมีห้างมีอะไรนะฮะเอาลองเอาเป็นโอเพนนิ่งเนี่ยใช่ about maybe 5 months 5 เดือนเองครับ very new airport new building new building yeah new airport ก็5 เดือนเองครับไปที่ไหนนะใครจะพูดที่เจ้าใหญ่ขึ้นนะบ้านเราบ้านอื่นบ้านพี่เราแต่ก็ใครดีเจ้าใหญ่เลยผมนั่งกินทีหรอครับอาหารพวกนี้จะกินบ่อยๆมันจะเลี่ยนอร่อยไหมครับนั่งกินทีได้ทานง่ายดีแล้วก็มองละราคาไม่แพงทานที่มันแพงถ้าร้านอาหารมันแพงแล้วไม่ผมว่ามันไม่อร่อยเขาต้องจับไทยอ่ะไม่คุ้มแต่ไปกินไทยแล้วใครจะกินลองท้องเฉยครับของที่นี่ถ้าเราอยากขายเซ็ตGood. Do you have fry in from Europe here? No. Why? They just send it to the flavor and the chicken. They send here and then they fry here. All formula, all ingredient, they send it from Europe. Yeah. No. Have direct fry to Europe, America. Yeah. Have it? Have? Yeah. Ah.Here, first time here, the last year, only one KFC shop. Now many brands. Because many Myanmar people eat a lot of KFC. They like it. But you know, before that, 2 years ago, very famous CB, Kai Tong, CP. No. I mean the airplane. I mean the airplane. They have flight from here to Europe or from Europe to America. Europe to here. Europe to here have, but from here to Europe don't have.No. When you go Europe, where you? No, many transits, like transit. In Thailand. Ah, transit. We don't have direct flight. Now we have only direct flight Emirates. Emirates. From here to the Paris. From here to Dubai. To France. France. Oh. But now many airlines, they increase many airlines. There are many airlines.You know, in Hong Sawadi, they made the new airport, like in Thailand. Pako? Yeah, in Hong Sawadi. Hong Sawadi, Pako? Yeah, Pako. Make a new airport? Yeah, new airport, the international airport. Bigger more or same? Bigger than here. Oh, สนามบินใหญ่นะครับทางที่ Hong Sawadi นะครับ Yeah, many transit. Sawadiอันนี้น้องสวัสดีครับอันนี้ก็คือโซ่ต้นสีเปียวมิสเตอร์ลินเย้มิสเตอร์ลินครับผมก็ทักเก็ตสีที่สนามบินก็เป็นหาง่ายครับลองท้องก่อนเดินทางนะฮะก็เมนูของคุณชื่อโจในคลิปนั้นนะครับเพราะว่าแต่ผมไม่ครับไม่ทานข้าวเลยนะข้าวอะไรเนี่ยไปอยู่ข้าวแล้วในเช้าขึ้นมาก็มีลงผมนี่คือวานอยู่ที่5 มานะครับร้อยจานตกว่าลาวอยู่ When the airport finish Pakko No they just started they are project they decided to project long time ago but they you know they re-running not construction now no construction yeah I don't know when.You mean now they contract with the Korean, sometimes they contract, they discuss with the other country. I don't know they will sell it to Korea or Japan. They will sell it to the project. In Japan, yeah. And then they decided to
make a highway to come to Yangon. Oh. Or maybe they will link the sky train. I don't know what's going on now in the future. ที่เหลือเนี่ยคุณใช้มืออย่างเดียวคุณทำทุกอย่างด้วยมือไม่ขาดดีข้าวไปก้อนมาก็ดีนะครับเป็นความรู้ใหม่นะคือเมื่อต่อมาก็จะมีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่เมืองหงสาวดีเมืองฟอกโคนะครับประมาณ how many kilometers from Yangon 80 kilometers โอ้80กิโลเมตรนะครับจากยางกุ้งเป็นสนามบินแห่งใหม่นะครับประเทศเทค้า one hour yeah about 1 hour driving ขับรถประมาณ1ชั่วโมงนะครับ80กิโลหรือว่าชั่วโมงครึ่งแล้วแต่รถติดนะพอต่อไปแล้วเสร็จเนี่ยผมว่าดีเลยนะครับก็จะมีสายการบินมาจากทั่วโลกนะมาลงนะครับผมว่าที่จะมากกว่าฮะว่ามากกว่าหนักกว่ามึงไทยเหรออ่าคือไม่รู้นะผมว่าอร่อยกว่าคือมันเผ็ดกว่ามึงไทยไม่ได้เผ็ดแต่ข้อเสียต้องใช้มือนะเผ็ดผมต้องจิ้มว่าอืมคือไก่เนาะก็อร่อยกว่าอร่อยมั้ยซีนเมียนมาอร่อยอร่อยนิดหน่อยอร่อยเยอะนึ่งกรอบดีว่าสีชาด้วยอ่ะสีชาว่าอร่อยกว่าไทยเน้นความสดที่ชอบอร่อยกว่าอืมอร่อยจริงจริงอร่อยThank you.